ถ้าไม่ใช่แกแล้วจะเป็นใครฮะก็เห็นอยู่อ่ะว่ากระเป๋าเมียฉันน่ะอยู่กับแกใช่คุณแจ้งตำรวจเลยได้แจ้งตำรวจซื้อน้ำไปมึงนะคุณเอาอะไรไหมไม่อ่ะงั้นคุณไปซื้อน้ำเถอะเดี๋ยวฉันไปรอที่รถแล้วกันรีบไปตามหลังได้ได้จะให้ค่ะไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะเฮ้ยขโมยขโมยช่วยด้วยค่ะขโมยกระเป๋าฉันไปดิไปดิเร็วเฮ้ยหยุดแล้วเว้ยพี่นั่นไงนั่นไงเอากระเป๋าฉันมานี่ไอ้ขี้ขโมยดูสิมีอะไรหายไหมคุณผมเปล่าขโมยนะครับเมื่อกี้ผมเห็นโจรมันกระชากกระเป๋าพี่ผมก็เลยวิ่งตามมาครับแกไม่ต้องมาตอแหลเลยนะนี่พวกแกคงทำงานเป็นทีมใช่ไหมนี่คุณเข้าใจผิดแล้วนะครับเข้าใจผิดอย่างนั้นเหรอนี่แกจะบอกว่าแกช่วยฉันอย่างนั้นสิน้ำหน้าอย่างแกเนี่ยนะจะมาช่วยฉันดูจากสภาพแกแล้วเนี่ยน่าจะเป็นหัวขโมยมากกว่าละมั้งน้อยคงจะหาเงินซื้อเหล้าสิขอทานอย่างพวกแกนะวันๆไม่ทำอะไรได้แต่ขอเงินชาวบ้านเข้าไปวันๆตกเย็นมาก็นั่งกินเหล้ากันฉันเห็นมันนักต่อนักเล่าแบบนี้คุณครับแต่ผมไม่ได้คิดจะขโมยเงินคุณจริงๆนะครับถ้าไม่ใช่แกแล้วจะเป็นใครฮะก็เห็นอยู่อ่ะว่ากระเป๋าเมียฉันน่ะอยู่กับแกใช่คุณแจ้งตำรวจเลยได้แจ้งตำรวจนี่พวกคุณสองคนอยู่ได้แล้วแล้วนี่คุณเป็นใครอ่ะมายุ่งอะไรด้วยอ๋อสงสัยอ่ะที่จะไปบอกคุณนะหยุดพูดอะไรที่น่าเกลียดแบบนี้ได้แล้วนะฉันเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเขาไม่ได้เป็นคนขโมยมีใครอยู่แถวนี้หรือเปล่าเนี่ยถามก่อนมึงนอกจากเขาไม่ได้ขโมยของคุณแล้วเขายังปกป้องทรัพย์สินของคุณอีกด้วยซ้ำนี่ฉันเข้าใจผิดแล้วเนี่ยคุณคะเมื่อกี้ฉันขอโทษนะคะที่ฉันดูถูกคุณแล้วก็ใส่ร้ายคุณเมื่อกี้ค่ะขอโทษด้วยนะคะผมต้องขอโทษคุณด้วยนะครับไม่เป็นไรครับคุณครับผมขอพูดอะไรสักอย่างได้ไหมครับตัวผมเองก็ไม่อยากเป็นคนเล่ร่อนหรอกนะครับผมกำพร้าพ่อกำพร้าแม่มาตั้งแต่เด็กญาติพี่น้องผมก็ไม่มีผมไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือไปทำงานที่ไหนเขาก็ไม่อยากรับเพราะผมไม่มีเอกสารอะไรติดตัวเลยถึงผมจะเป็นคนเล่ร่อนแต่ผมก็ไม่เคยคิดร้ายหรือทำร้ายใครนะครับอย่าตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอกเลยนะครับค่ะฉันต้องขอโทษคุณอีกครั้งนะคะผมก็ต้องขอโทษคุณอีกครั้งนะครับเดี๋ยวเราสองคนขอตัวก่อนนะคะคุณคะตอนนี้โรงงานของฉันกำลังขาดคนอยู่พอดีเลยคุณมาทำงานกับฉันนะจะดีเหรอครับ